สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรตีนดีๆจากพืชรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณบอกถึงกรณีที่พรรคเพื่อไทยได้ประกาศเปิดตัวนายสนธยาคุณปลื้มอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและแกนำกลุ่มเรารักชลบุรีที่ไปเข้าร่วมสังกัดพรรคเพื่อไทยว่าก็ไม่เป็นไรของใครของมันส่วนกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐนายอิทธิพลคุณปลื้มจะยังอยู่กับพรรคพลังประชารัฐหรือไม่พลเอกประวิตรระบุว่าไม่อยู่โดยในพื้นที่ชลบุรีไม่ต้องห่วงขณะที่เหรัญญิกพรรคพลังประชารัฐนางนฤมลพินโยสินวัตรบอกถึงความเคลื่อนไหวว่าจะมีการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส.กรุงเทพมหานคร4คนส่วนในวันศุกร์นี้จะมีการแถลงนโยบายของพรรคว่าด้วยเรื่องของการแก้ปัญหาความยากจนรวมถึงการบริหารจัดการน้ำส่วนสัปดาห์หน้าจะมีการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส.กรุงเทพมหานครเพิ่มเติมโดยคาดว่าจะส่งครบทุกเขตในส่วนของการหาเสียงนางนฤมลบอกว่า14กุมภาพันธ์พรรคพลังประชารัฐจะมีการปราศรัยใหญ่ครั้งแรกที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายโดยเริ่มที่วัดมังกรกมลาวาสวัดสะเกดและจบที่ป้อมพระการโดยในเรื่องของการบริหารงานในพรรคนั้นนางนฤมลบอกว่าตนได้ดูในเรื่องเศรษฐกิจแต่ก็มีสมาชิกพรรคคนอื่นๆที่ช่วยกันดูหลายคนไม่ใช่แค่ตนเองเพราะหัวหน้าพรรคได้มอบนโยบายหลักในเรื่องของการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำดังนั้นจึงต้องเริ่มต้นที่เรื่องดินเรื่องน้ำรวมถึงหลังจากเปิดตัวนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ700บาทจะทยอยเปิดตัวนโยบายเฉพาะด้านอีกต่อไปก่อนหน้านี้พรรคเพื่อไทยนำโดยนายแพทย์ชลน่านสีแก้วส.ส.จังหวัดน่านหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนายประเสริฐจันทร์รวงทองส.ส.นครราชสีมาเลขาธิการพรรคนายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนางพวงเพชรชุนละเอียดประธานคณะกรรมการประสานงานด้านการเมืองพื้นที่กรุงเทพมหานครนายสงครามกิจเลิศไพโรจน์สมาชิกพรรคและนางสาวธีรสำเร็จวานิชส.ส.กรุงเทพมหานครและโฆษกพรรคเพื่อไทยร่วมแถลงข่าวเปิดตัวผู้ซึ่งประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชลบุรีพรรคเพื่อไทยนายแพทย์ชลน่านบอกว่าพรรคเพื่อไทยมีความยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ที่เคยเป็นสมาชิกเดิมของพรรคเพื่อไทยขอขอบคุณนายสนธยาคุณปลื้มและพี่น้องชาวจังหวัดชลบุรีที่เข้ามาร่วมอุดมการณ์กับพรรคเพื่อไทยและร่วมมือกับพี่น้องประชาชนในการไปสู่เป้าหมายเพื่อไทยแลนด์สไลด์ชนะเลือกตั้งอย่างถล่มทลายการตัดสินใจครั้งนี้ทำให้นึกถึงปี2548เมื่อครั้งที่นายสนธยาคุณปลื้มและคณะร่วมงานกับพรรคไทยรักไทยร่วมกันสร้างปรากฏการณ์ชนะเลือกตั้งอย่างถล่มทลายได้ส.ส. 377ที่นั่งขณะที่ภาคตะวันออกชนะเลือกตั้งทุกจังหวัดปรากฏการณ์ดังกล่าวจึงมีความเชื่อมั่นว่าพี่น้องชาวชลบุรีที่เรียกร้องให้นายสนธยาและผู้ซึ่งประสงค์สมัครรับเลือกตั้งส.ส.ชลบุรีมาร่วมงานกับพรรคเพื่อไทยจะไปสู่เป้าหมายนำพาพี่น้องชาวชลบุรีและประเทศไทยก้าวไปสู่อนาคตที่ดีที่จะเกิดขึ้นในการเลือกตั้งปี2566โดยในการเปิดตัวผู้ซึ่งประสงค์สมัครรับเลือกตั้งส.ส.ชลบุรีพรรคเพื่อไทยวันนี้มีทั้งหมด12คนทั้งระบบบัญชีรายชื่อและระบบเขตภายใต้การนำของนายสนธยาที่มีความเข้มแข็งติดแน่นกับพื้นที่และเข้าใจประชาชนประกอบกับนโยบายและว่าที่แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยที่พี่น้องประชาชนเรียกร้องจะช่วยสร้างโอกาสสร้างประชาธิปไตยที่แท้จริงให้ประชาชนหลุดพ้นออกจากวิกฤตและสร้างโอกาสเพื่อเข้าสู่เป้าหมายชนะเลือกตั้งอย่างถล่มทลายพรรคเพื่อไทยขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกคนที่มาร่วมกันสร้างโอกาสในการเลือกตั้งปี2566เราไม่อาจเอาระบอบเดิมออกไปจากการปกครองของประเทศได้เลยหากไม่ใช่ปลายปากกาของพี่น้องเข้าสู่คูหาเลือกตั้งเลือกพรรคเพื่อไทยทั้งระบบเขตและบัญชีรายชื่อร่วมกันล้มระบอบเดิมด้วยวิถีประชาธิปไตยนายแพทย์ชลน่านยังเปิดเผยถึงกรณีที่นายอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมอยู่คนละพรรคกับนายสนธยาอาจจะกระทบต่อข้อมูลภายในของพรรคเพื่อไทยหรือปัญหาหนอนบ่อนไส้หรือไม่นั้นส่วนตัวเชื่อว่านายอิทธิพลคุณปลื้มมีมารยาททางการเมืองเป็นความเด็ดเดี่ยวที่น่ายกย่องไม่เหมือนใครบางคนที่ทำงานพรรคหนึ่งแต่ย้ายไปทำงานอีกพรรคหนึ่งนอกจากนี้กรณีที่มีรัฐมนตรีของบ้านใหญ่ยังทำงานกับรัฐบาลปัจจุบันขณะนี้บ้านใหญ่ชลบุรีเป็นบ้านใหญ่ยุคใหม่ที่ยึดโยงกับพี่น้องประชาชนทำงานเพื่อประชาชนจะทำให้ชลบุรีชนะเลือกตั้งทั้ง10เขตบ้านใหญ่แบบเดิมจางหายไปแล้วมีแต่บ้านใหญ่ที่ทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนรัฐมนตรีติ๊กอิทธิพลคำนึงถึงมารยาททางการเมืองและวัฒนธรรมทางการเมืองที่ดีเมื่อทำหน้าที่นี้ต้องดำรงสถานะทางพรรคการเมืองและตำแหน่งเป็นความเด็ดเดี่ยวที่น่ายกย่องไม่เหมือนใครบางคนจากอีกพรรคหนึ่งไปอยู่อีกพรรคหนึ่งไม่น่าเป็นวัฒนธรรมการเมืองที่ดีในประเทศไทยถ้ารัฐมนตรีอิทธิพลจะเป็นหนอนบ่อนไส้มีหนอนใหญ่กว่านั้นยิ่งกว่าแม่หนอนอีกตำแหน่งนายกเป็นของอีกพรรคหนึ่งแล้วมาอยู่พรรคหนึ่งประกาศชัดเจนไม่ใหญ่กว่าหนอนหรือครับส่วนกรณีที่พรรครวมไทยสร้างชาติหาเสียงชูจุดขายพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
เป็นนายกลูกหลานคนอีสานเป็นนายกใจซื่อมือสะอาด8ปีไม่เคยโกงประชาชนและใช้คำว่าแลนสไลด์ในภาคอีสานได้ไม่แพ้พรรคเพื่อไทยนายแพทย์ชลน่านบอกว่าต้องขอขอบคุณที่นำคำว่าแลนสไลด์ซึ่งเป็นยี่ห้อและแบรนด์ของพรรคเพื่อไทยไปใช้ถือเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์ให้พรรคแต่ความหมายของคำว่าแลนสไลด์ต้องใช้ให้ถูกต้องหากใช้ไม่เป็นจะเป็นแลนสไลด์พังทลายซึ่งคำนี้ทุกพรรคสามารถใช้ได้ฝากคนที่ใช้หากเอาสัญลักษณ์ไปใช้ต้องมีความหมายว่าชนะเลือกตั้งแบบแลนสไลด์ทั้งนี้พรรคใดจะแลนสไลด์จะเป็นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับพี่น้องประชาชนเพราะในช่วง8ปีที่ผ่านมาประชาชนมีความรู้ความเข้าใจว่าเกิดปัญหาและวิกฤตประเทศมากมายเพียงใดจะขายความสงบจบที่พรรคร่วมรัฐบาลการไม่ทำอะไรเลยแล้วบอกว่ามีความซื่อสัตย์สุจริตแต่ปล่อยให้มีความเหลื่อมล้ำคนไม่กี่ตระกูล 5-6 ตระกูลร่ำรวยพี่น้องประชาชนอดอยากปากแห้งมีการทุจริตคอร์รัปชันในหน้าที่เห็นภาพชัดเจนเรียกว่าความซื่อสัตย์สุจริตในฐานะผู้นำถือเป็นการละเว้นโดยทุจริตตนไม่เชื่อมั่นว่าเขาจะเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตถ้าทำหน้าที่ไม่ถึงพร้อมโดยทุจริตตนคิดว่าขายไม่ได้สำหรับผู้ซึ่งประสงค์สมัครรับเลือกตั้งส.ส.ชลบุรีพรรคเพื่อไทยนั้นนายประเสริฐจันทระรวงทองส.ส.นครราชสีมาในฐานะเลขาธิการพรรคเพื่อไทยบอกว่ามีทั้งหมด12คนได้แก่นายสนธยาคุณปลื้มนางสุกมลคุณปลื้มนางสาวสุภีพันธ์หอมหวนนายชัดชัยอั้งลิ้มนายอนันต์ปรีดาสุทธิจิตนายแมนอินพิทักษ์นายชวลิตแสงอุทัยนายพลทกรไคร่ครวญนายสำริดพงวิรัตนายเดชาจันเล็กนายสงกรานต์ภาชนะนายชาญยุทธเฮงตระกูลโฆษกพรรคเพื่อไทยนางสาวธีระสำเร็จวานิชบอกว่าที่ผ่านมาแลนสไลด์ของพรรคเพื่อไทยทั้งการเลือกตั้งซ่อมนายกอบจในหลายจังหวัดหรือการเลือกตั้งสกที่ผ่านมาพรรคเพื่อไทยได้ที่นั่งมากเป็นอันดับหนึ่งทั้งหมดคือการชนะแบบแลนสไลด์ของพรรคเพื่อไทยอย่างแท้จริงนโยบายของพรรคเพื่อไทยพูดแล้วทำจริงและทำเป็นพรรคเพื่อไทยจะเข้ามาแก้ไขปัญหาของประเทศทั้งระบบมีผลงานที่รับรู้เป็นที่ประจักษ์อยากเห็นประเทศไทยกลับมาเป็นประเทศที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างทัดเทียมทั้งในเรื่องเศรษฐกิจและการมีประชาธิปไตยที่พี่น้องประชาชนได้รับสิทธิ์ในการแสดงออกและลดความเหลื่อมล้ำให้มากที่สุดนายสนธยาบอกว่าในฐานะตัวแทนทีมชลบุรีมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้กลับมาร่วมงานกับพรรคเพื่อไทยอีกครั้งในปี2548เราเป็นทีมเดียวกันทำงานร่วมกันในสมัยพรรคไทยรักไทยได้รับการสนับสนุนจากพี่น้องประชาชนแบบแลนสไลด์ในภาคตะวันออกและทุกพื้นที่ของประเทศเป็นประวัติศาสตร์ทางการเมืองในช่วงที่ผ่านมาที่อยู่ในความทรงจำของทุกคนส่วนเหตุผลที่กลับมาร่วมงานกับพรรคเพื่อไทยคือแนวทางของพรรคคิดใหญ่ทำเป็นเพื่อไทยทุกคนและทุกนโยบายของพรรคเพื่อไทยที่ประกาศโดยนางสาวแพทองธารชินวัตรประธานคณะที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมพรรคเพื่อไทยและหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยเป็นสิ่งที่เรารับฟังมาจากพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ทุกนโยบายของพรรคเพื่อไทยครอบคลุมทุกปัญหาและเป็นแนวทางกำหนดนโยบายในการพัฒนาประเทศในอนาคตในระยะใกล้ที่สุดในปี2570ขณะที่ผู้ซึ่งประสงค์สมัครรับเลือกตั้งส.ส.ชลบุรีทุกคนในทีมชลบุรีมีความหลากหลายทั้งในเรื่องวัยวุฒิมีทั้งคนรุ่นใหม่อายุราว20กว่าปีและผู้ใหญ่มากประสบการณ์ในงานการเมืองระดับท้องถิ่นและระดับประเทศปัญหาปัจจุบันของประเทศโดยเฉพาะเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตจะเดินหน้าอย่างไรแนวทางของการนำพาประเทศให้ผ่านพ้นปัญหาก้าวข้ามความขัดแย้งแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเป็นอย่างไรพรรคเพื่อไทยมีความชัดเจนในเรื่องนี้ส่วนกรณีที่นายอิทธิพลคุณปลื้มน้องชายที่ยังดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมที่ยังทำงานร่วมกับรัฐบาลปัจจุบันจะต้องทวงคืนพื้นที่กลับมาด้วยหรือไม่นั้นนายสนธยาบอกว่ามีความมั่นใจว่าสิ่งที่ทำมาทั้งผลงานทีมงานและตัวผู้สมัครจะชนะเลือกตั้งแบบแลนสไลด์ทั้ง10เขตที่จังหวัดชลบุรีพื้นที่บ้านใหญ่ตามที่สื่อมวลชนได้ให้คำนิยามเป็นพื้นที่ของเราอยู่แล้วและเรารับผิดชอบมาแต่เดิมการไปทำงานหรือทวงคืนพื้นที่ตรงนั้นชัดเจนว่าเป็นพื้นที่ของเราเราทำงานเป็นทีมเดียวกันด้วยทีมงานที่มีความจริงจังจริงใจมาโดยตลอดจึงมีความเชื่อมั่นว่าประชาชนจะให้ความไว้วางใจครั้งนี้เราทุ่มเทเต็มที่เราเชื่อมั่นว่าทั้ง10เขตเราจะได้รับความไว้วางใจจากประชาชนส่วนนายอิทธิพลคุณปลื้มจะมาร่วมงานกับพรรคเพื่อไทยหรือไม่นั้นนายสนธยาบอกว่าในบ้านตนได้คุยกันตลอดความเห็นของพี่น้องทุกคนมีมติร่วมกันว่าเรามาพรรคเพื่อไทยขณะนี้นายอิทธิพลยังคงทำงานในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นงานตามที่ได้รับมอบหมายในความรับผิดชอบไปจนกว่าจะครบวาระทำหน้าที่ในคณะรัฐมนตรีอย่างเต็มที่เราแบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบตนจะทำหน้าที่ในสนามเลือกตั้งนายอิทธิพลก็ปฏิบัติหน้าที่ในเวลางานในเรื่องการเมืองครอบครัวเราแบ่งกันทำงานและเราถือมติในครอบครัวร่วมกันส่วนจะตามมาหรือไม่เรายืนยันว่าไปด้วยกันมาด้วยกันณวันนี้ในบ้านเราคือมาเพื่อไทยส่วนหน้าที่ใครทำกันอยู่ก็ปฏิบัติหน้าที่ไปเขารู้ถูกรู้ควรในการทำงานเราไม่แตกกันไปไหนผมขอยืนยันว่าไม่แยกกันแน่นอนครับนายสนธยาบอกอีกว่าชลบุรีเป็นจังหวัดที่มี GDP สูงสุดเป็นอันดับ3ของประเทศส่วนภาคตะวันออกสร้าง GDP สูงสุดของประเทศจึงมีความสำคัญในการร่วมกันขับเคลื่อนให้ภาคตะวันออกและชลบุรีเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนแก้ปัญหาของประเทศ
ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและประสบการณ์ทั้งทีมงานและผู้สมัครร่วมกับนโยบายที่เข้มข้นตรงจุดของพรรคเพื่อไทยเรามีความเชื่อมั่นว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้จะได้รับความไว้วางใจจากประชาชนชนะแบบแลนด์สไลด์เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงให้ประเทศไทยก้าวไปสู่ประเทศที่สามารถแข่งขันได้เหมือนในอดีตที่ผ่านมาและจะร่วมกันทำให้ดียิ่งขึ้นไปจึงทำให้ทีมชลบุรีตัดสินใจมาร่วมงานกับพรรคเพื่อไทยอีกครั้งทุกท่านในครั้งนี้นะครับการที่ทีมชลบุรีเราตัดสินใจนะครับที่จะกลับเข้ามาร่วมทำงานกับพรรคเพื่อไทยในครั้งนี้เนี่ยนะครับก็เนื่องจากในส่วนของการที่เคยร่วมทำงานด้วยกันการเคยร่วมในส่วนของเรื่องการกำหนดแนวทางนโยบายในการทำงานร่วมกันในช่วงที่ผ่านมานะครับแล้วมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนโยบายนะครับที่เป็นธีมหลักก็คือคิดใหญ่ทำเป็นเพื่อไทยทุกคนเนี่ยกับนโยบายที่ท่านหัวหน้าพรรคทีมงานท่านหัวหน้าครอบครัวได้มีการประกาศนโยบายทุกๆนโยบายออกมาเนี่ยยิ่งทำให้เห็นว่านโยบายทุกเรื่องเนี่ยเป็นสิ่งที่เราได้เริ่มต้นหรือว่ารับฟังมาจากพี่น้องประชาชนนะครับในทุกๆพื้นที่อย่างที่ท่านหัวหน้าท่านเลขาและท่านโฆษกได้กล่าวไปนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องต่างๆเนี่ยจึงเป็นส่วนที่ทำให้ครอบคลุมนะครับทุกนโยบายเนี่ยครอบคลุมในทุกปัญหาและความต้องการและกำหนดแนวทางในการพัฒนาประเทศที่จะเห็นเลยว่าใกล้ที่สุดที่ท่านหัวหน้าพรรคและหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยได้ประกาศไว้ก็คือปี2570ประเทศไทยเราจะเป็นอย่างไรและจะก้าวไปสู่ในอนาคตอย่างไรนะครับด้วยนโยบายของพรรคเพื่อไทยและด้วยการสนับสนุนของสมาชิกและพี่น้องประชาชนนะครับนั่นก็คือเป็นสิ่งที่ประกอบการตัดสินใจนะครับอย่างที่ท่านโฆษกได้กล่าวนะครับว่าเราก็รับฟังมาจากในพื้นที่ของเรานะครับเราต้องรู้ถึงปัญหานะครับแล้วมาร่วมกันในการกำหนดเป็นนโยบายแล้วก็แนวทางในการแก้ไขนะครับท่านโฆษกได้กรุณากล่าวเมื่อสักครู่นี้ว่าผู้สมัครของเราเนี่ยทุกคนนะครับในทีมชลบุรีเนี่ยล้วนแล้วแต่มีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเรื่องวัยวุฒินะครับเรามีน้องเล็กสุดที่อายุประมาณ20พอกว่าเท่านั้นนะครับแล้วก็เรายังมีผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์รวมทั้งผู้ที่ทำงานทางการเมืองมาทั้งในระดับท้องถิ่นนะครับแล้วก็ในระดับประเทศนะครับและยังมีทีมงานที่เป็นทีมงานที่คอยให้ข้อมูลพวกเราอีกนะครับในการทำงานนะครับเราก็จึงคิดว่าในปัญหาปัจจุบันที่มีอยู่นะครับของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านเศรษฐกิจนะครับเราคงทราบกันดีว่านโยบายเพื่อไทยเราไปอย่างไรคุณภาพชีวิตที่จะมีการดูแลกันเป็นอย่างดีภายใต้นโยบายของเพื่อไทยเราจะเดินหน้ากันไปอย่างไรนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวทางในเรื่องของการที่จะนำพาประเทศให้ผ่านพ้นปัญหาก้าวข้ามความขัดแย้งและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้องของพี่น้องประชาชนนั้นนะครับเรามีนโยบายที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นในส่วนของทีมชลบุรีเนี่ยซึ่งถือว่าจังหวัดเราเนี่ยนะครับเป็นจังหวัดที่มีGDP เนี่ยสูงที่สุดนะครับเป็นอันดับ2ของประเทศนะครับเป็นอันดับ3ของประเทศถ้าพูดถึงเรื่องของภาพรวม GDP ภาคตะวันออกก็เป็นภาคที่มี GDP สูงที่สุดของประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นพื้นที่สำคัญในการที่เราจะต้องมาร่วมกันในการขับเคลื่อนนะครับเพื่อที่จะทำให้ภาคตะวันออกนะครับหรือชลบุรีเนี่ยได้เป็นหัวใจสำคัญได้เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะร่วมขับเคลื่อนกับนโยบายพรรคเพื่อไทยในการแก้ไขปัญหาของประเทศนะครับต่อไปในอนาคตตามเป้าหมายที่เราได้กำหนดไว้นะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจประสบการณ์ของพวกเรานะครับทั้งทีมงานนะครับร่วมกับในส่วนของทางนโยบายที่เข้มข้นนะครับตรงจุดนะครับของพรรคเพื่อไทยแล้วเรามีความเชื่อมั่นว่าในการเลือกตั้งในครั้งนี้เราจะได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนแบบแลนด์สไลด์นะครับเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับเพื่อให้เกิดการที่จะทำให้เห็นถึงนโยบายผลงานที่ทำให้ประเทศไทยนั้นก้าวเข้าไปสู่นะครับประเทศที่พูดง่ายว่าเป็นประเทศที่สามารถแข่งขันนะครับได้เหมือนในอดีตที่ผ่านมาแล้วก็จะร่วมกันทำให้ดียิ่งขึ้นไปอีกนะครับนั่นคือเป็นส่วนที่ทำให้ทีมชลบุรีเราจึงตัดสินใจนะครับมาร่วมงานกับพรรคเพื่อไทยในครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณมากครับ
ขอบคุณนะคะค่ะ